ก็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมานําเสนอนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะก็คือเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับพี่ใช้เวลาเทสนะครับประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากลัวโจ๊กมาขนาดนี้นะครับเนาะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับสําหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าดีๆตั้งค่าสุดๆแบบนี้นะครับเนาะก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเอาตั้งค่าที่สุดแสนสุดโหดนะครับเนาะที่แบบว่าเอามาให้แบบฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็เริ่มมีคนหวงตั้งค่าแล้วนะครับแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์ไว้ขายแล้วนะครับแต่พี่ไม่ขายนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะเอามาแจกไปฟรีๆนะครับพี่คิดว่าการแจกตั้งค่านะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางนะครับที่แบบว่าช่วยหลายๆคนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีสกินปืนนะครับเนาะให้ดึงหัวเก่งนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมาตลอดเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราดึงหัวเก่งนะครับเนาะสกินปืนก็ไม่สำคัญนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ใช่สายเติมนะครับเนาะแล้วก็อาจจะไม่มีสกินปืนทุนหนเล่นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราไม่มีสกินปืนนะครับเนาะก็ต้องมีตั้งค่าที่ดีละกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีตั้งค่าที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องมีสกินปืนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากรู้นะครับเทคนิคตั้งค่าเป็นยังไงนะครับต้องตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดละกันนะครับเนาะว่าต้องตั้งค่าประมาณไหนต้องตั้งค่ายังไงนะครับเนาะถึงจะทำได้นะครับเนาะและต้องทำแบบไหนบ้างนะครับเนาะถึงจะตั้งค่าออกมาโหดที่สุดนะครับทุกคนเด้อแต่อย่างอื่นนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสําหรับตั้งค่าแรกนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากการตอบสนองหรือว่ามองรอบๆนี่เองครับทุกคนก็คือมองรอบๆนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากตรงนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามองรอบๆนะครับเนาะพี่จะใส่อยู่ที่ประมาณ98นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแพทใหม่ล่าสุดนี้นะครับเนาะต้องได้ใส่ประมาณนี้นะครับก็คือ98เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับก็คือ98นะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของกล้องเลสดอทนะครับเนาะแต่พี่ขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับก็คือกล้องเลสดอทนะครับเนาะหรือว่ามองรอบๆนะครับก็คือจะช่วยให้เรานะครับปัดขึ้นปัดลงได้เร็วขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ทำให้สมูทขึ้นนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเวลาเราดึงหัวนะครับก็คือมองรอบๆนะครับเนาะจะช่วยให้เราปัดหัวขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวานะครับก็ต้องเข้าใจระบบมันด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านกล้องเลสดอทนะครับกล้องเลสดอทนะครับก็เป็นกล้องที่แบบว่าติดมักกับปืนนะครับเนาะไม่ใช่กล้องซักโคบหรือว่าไม่ใช่กล้องที่แบบว่าคูณ2คูณ4อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเรียกง่ายก็คือวันช็อตนั่นเองนะครับที่แบบว่ามีเป้าแดงๆตรงหน้าจออะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่ากล้องเลดอทนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่98เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็คือออกมาดีแน่นอน 100% นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับสําหรับสโคปคูณ2นะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้ง100นะครับเนาะก็ถือว่าจะออกมาดีมากๆเลยนะครับไม่เชื่อลองไปตั้งกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้ง100นะครับเนาะก็ถือว่าออกมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสโคปคูณ2นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่100เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณ4นะครับสําหรับสโคปคูณ4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับสโคปคูณ4ก็ตั้งอยู่ที่100ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสโคปคูณ4นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสโคปที่แบบว่าเอาไว้ดึงหัวระยะคนตัวเท่ามดนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็คือให้ตั้งอยู่ที่40เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตั้งค่าที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากตั้งนะครับเนาะและถามมาตลอดเลยนะครับว่าต้องตั้งประมาณไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าให้ตั้งอยู่ที่40เท่านั้นนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่60หรือ65ละกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมุมมองอิสระนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าส่วน1เท่านั้นนะครับที่แบบว่าจะทําให้เราดึงหัวขึ้นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเอาไปตั้งลองดูได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถตั้งได้ทั้ง
iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเนาะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับเนาะก็จะสามารถตั้งค่าได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็สามารถตั้งค่าได้ทุกรุ่นเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับเนาะก็คือให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับเนาะอันแรกนะครับแล้วก็อันที่2ให้แสดงเมื่อสโคปนะครับแล้วก็อันที่3แบบเร็วนะครับเนาะให้เราเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับรีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับสถานะการรีโหลดนะครับก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็มุมมองอิสระให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนวิ่งให้เราปิดนะครับขับรถให้เราเปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ตั้งตามได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะถ้าไหนไม่ดีพี่มาแบบว่าพี่ไม่มารีวิวแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันไหนดีพี่จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็จะมาแจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าจุดนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะแนะนำนะครับเนาะให้ตั้งอยู่ที่59ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งอยู่ที่59นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็คือ59นะครับเนาะตั้งได้เลยนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับจุดนี้ก็เป็น1จุดนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเทคนิคการดึงหัวนะครับก็คือให้ศัตรูเปิดมาก่อนนัดนึงแล้วเราค่อยดึงสวนกลับไปนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการดึงหัวนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวได้นะครับเนาะต้องฟังพี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากราฟิกนะครับถ้าคนไหนมีมือถือแรงๆหรือว่ามือถือโหดนะครับก็ให้ตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยนะครับเนาะมาปิดตรงชาร์โดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เฟรมเรทตั้งเป็นทั่วไปนะครับปรับขนาดตัวตรงนั้นนะครับเนาะก็ให้ปิดไปนะครับเนาะแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับเนาะให้เป็นปกติละกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่อง DPI นะครับทุกคนหรือว่าพูดถึงสเปคที่แบบว่าไม่แรงนะครับถ้าสเปคมือถือไม่แรงนะครับก็ให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าต้องตั้งให้เหมาะสมกับมือถือละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งขนาดสูงเกินไปนะครับมันจะทำให้เราแลกแล้วก็เล่นไม่ได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็แนะนำละกันนะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่ให้เหมาะสมกับมือถือละกันนะครับเนาะรู้ว่ามือถือตัวเองไม่แรงก็ให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานละกันนะครับเนาะส่วนเรื่อง DPI นะครับพี่เสริมให้ละกันนะครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับเนาะว่าตั้ง DPI แล้วช่วยอะไรนะครับก็คือ DPI นะครับจะช่วยให้เราลื่นขึ้นแล้วก็ดึงหัวได้ดีขึ้นนะครับเนาะและมุมกว้างจะเห็นมากขึ้นนะครับเนาะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นๆนะครับเนาะพี่ไม่แนะนำละกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นระยะยาวๆนะครับพี่ไม่แนะนำละกันนะครับสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นๆนะครับพี่แนะนำละกันนะครับเพราะว่าสำหรับ DPI นะครับน้องก็คือแบบว่าช่างมาเพื่อให้เราดึงหัวได้ลื่นขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็มือถือของเราจะร้อนเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่า DPI เป็นผู้แบบว่าเปิดผู้พัฒนาโทรศัพท์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็แนะนำแล้วกันนะครับ iOS ตั้งอยู่ที่120แล้วกันนะครับส่วน Android ตั้งอยู่ที่900 DPI แล้วกันนะครับเนาะแต่ถ้ารู้สึกมันแรงเกินไปนะครับก็หรือว่ามันเร็วเกินไปนะครับก็ตั้งอยู่ที่600ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะตั้ง DPI ประมาณไหนนะครับก็พี่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถไปตั้งกันได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ถือว่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าตั้งตามพี่นะครับมันก็จบมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าดึงหัวลื่นปืนแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้สุดจริงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอาจจะเป็นแนวทางนะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าตัวใหม่ที่คนไม่เคยตั้งนะครับก็
ลองไปตั้งดูได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเนาะอย่าลืมละกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์สนับสนุนพี่ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย